แล้วก็เข้าเช้าวันใหม่ครับวันนี้มีบอลเตะครับมีบางกอกกราสเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วครับโอ้โหรถก็รอแล้วครับไปกันดีกว่าครับไปวันนี้ได้นั่งรถฮาร์ดคอร์ด้วยไปก็ขึ้นมาบนรถที่อย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหงานนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณพี่ดาวที่อุตส่าห์พาขึ้นรถกระบะมาส่งที่ไอโมบายสเตเดียมครับก็ได้ขึ้นรถของฮาร์ดคอร์ดูหน้าแต่คนนี่ฮาร์ดคอร์จริงๆตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับบอกตรงเมื่อคืนก็ดึกครับนั่งไปนี่ก็ขอหลับไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่พี่แหววนะครับผมพี่หัวหน้าหัวงูค่ะหัวงูอีกแล้วเออเนี่ยผมได้ยินพี่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวงูจริงจริงมันเป็นมรดกตกทอดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอันนั้นมันปอบเปล่าพี่เฮ้ยใช่แรกเริ่มเดิมทีจะมีแบบตั้งชื่อแก๊งนี่ตามบุคลิกของผู้นำแต่ละกลุ่มครับผู้นำดั้งเดิมแกจะเป็นประมาณหัวงูเออที่มารับมรดกแล้วแต่จะเปลี่ยนอีกนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นแม่เบี้ยอะไรประมาณโอ้โหนี่พัดสอนบุญเกียรติชัดๆเลยแม่เบี้ยไม่ต้องแล้วนอกจากกลุ่มหัวงูหัวงูนอกกลุ่มหัวงูมีกลุ่มอะไรบ้างพี่เอาบนรถนี่นะถ้าบนรถนี่จะมีหัวงูมียั่วสวาดมีจอมโจรแล้วก็อะไรอีกเหรอมัดเมามัดเมาแล้วก็นรกกันเลยพี่ทองด้วยทองลาวาทองลาวาทองนรกยั่วสวาดพี่ข้าจอมโจรเนียงละออสกอยขุนศึกเซ็กซี่อะไรประมาณตัวแม่อยู่อีกบ้านนึงประมาณ40กว่าลาวาค่ะพี่แหววครับครับทำไมไม่จัดให้ผมอยู่กับรถเซ็กซี่ล่ะครับพี่แต่พี่ว่าเธออยู่หัวงูพี่ถูกต้องครับว้ายไปไม่เป็นเลยใช่ป่ะสวัสดีครับสามแต้มค่ะพัวโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่านี่คือคนที่มาต่อแถวดูเลดี้กาก้าครับใช่เป็นฮาร์ดคอร์รู้สึกไงบ้างครับดีค่ะดีมากเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่ได้เดินทางมาเชียร์ฟุตบอลอย่างนี้เราก็ได้มาเป็นฮาร์ดคอร์ได้อยู่ในสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราก็ดีใจได้มีโอกาสได้มาร่วมเชียร์ถ้างั้นก็จะไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์แล้วคิดว่าตัวเองฮาร์ดคอร์ตรงไหนครับหน้าตาหรือว่าอารมณ์ทรงผมอะไรทุกอย่างครับทุกอย่างอารมณ์หน้าตาทรงผมสวยอารมณ์บิ้วอันหลังเนี่ยฮาร์ดคอร์มากอ่ะโอ้โหรองเท้าดูรองเท้าจัดมากค่ะ60แล้วนะคะใจเต็มร้อยค่ะเชียร์บุรีรัมย์เขาเรียกว่าอะไรครับพี่สลงครับผมสลงครับผมแต่พอมารวมกับเสื้อบอลแล้วมันไม่เหมือนสลงเลยเนาะชุดรบชุดใหม่คิดว่าตัวเองฮาร์ดคอร์ตรงไหนครับอุ้ยสุดตรงไหนล่ะพี่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่พี่เอเป็นผมเห็นนะครับพี่เอนี่แบบเย้ยวๆอยู่กับพี่ตายเลยครับผมครับเป็นพี่อะไรครับโอ้พี่เอไม่ใช่พี่เอไม่ใช่พี่เอครับผมคนนี้ใครอะพี่โอ้ท่านครับพันแท้เหมือนกันครับที่บุรีรัมย์ครับครับผมพันแท้หรือพันตาน้ำข้าวชื่ออะไรครับพี่ sorry แหน่แล้วเบื่อแล้วมุกไทยไม่ได้เนี่ย what's your name โอ้My name is Manat. Oh, Manat. Manat ม้วนคักๆอีหลีโอ้ยใหญ่ซะด้วยพี่เอครับครับผมเห็นว่าฮาร์ดคอร์ของเราเนี่ยโอ้โหขึ้นรถมาตั้งแต่ประมาณ 7:00 น.ใช่ครับผมพี่ทำไมมาเร็วจังอ่ะโอ้โหไม่เร็วนะครับนี่เหรอครับใจผมถึงแต่เที่ยงครับมันอึดอัดครับคือทุกกองเชียร์ทุกคนนี่อึดอัดมากยังไงอ่ะพี่มันห่างไงอ๋อก็คือว่าเราไม่ได้เฮมานานแล้วครับผมครับฝากอะไรถึงน้องๆก็ต่ายแก้วพี่วันนี้นะครับต้องเสียใจด้วยจริงๆสถิติที่นี่ของเราดีมากยังไงก็3แต้มกลับบ้านแล้วครับเจอพี่โอ๊คอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เทปที่แล้วนี่เราได้ขอบคุณพี่โอ๊คที่พาผมไปเที่ยวสปีดสาวสวยมากเลยที่สปีดเนี่ยขอบคุณที่นั่งดู5วิ10วิคราวหน้าคิดว่าจะได้พาเที่ยวอีกไหมเนี่ยพี่รู้สึกยังไงไหมครับที่เขาว่าเป็นกองเชียร์จัดจ้างวันนี้คุณจิกก็ได้เดินทางมากับกองเชียร์ฮาร์ดคอร์ครับมากี่โมงครับก็เจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงแล้วคุณต้องตื่นกี่โมงโอ้ผมตื่นตีห้าครึ่งใช่ไหมครับคุณตื่นตีห้าครึ่งมาถึงสนามเจ็ดโมงล้อหมุนมาถึงนี้
เนี่ยบ่ายสามกว่าบ่ายสามกว่านะแล้วก็กว่าจะบอลเตะจบ2ทุ่มกินข้าวกินอะไรถึงบ้านเนี่ยตีสองตีสามตีต้องเป็นตีตีสองตีสามแล้วบอกว่าโดนจ้างมาไม่ได้จ้างอะครับคุณจิตก็เห็นวันนี้ได้ตังค์คนละร้อยผมบอกเลยได้ตังค์คนละร้อยคุณเดินทาง20กว่าชั่วโมงเนี่ยเงิน100คุณกินอาหารไม่พอหรอกเฮ้ยเป็นผมไม่ไหวนะถ้าไม่รักจริงสามมื้ออ่ะให้มื้อละ33บาทเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจ้างคุณจิก100บาทมาเชียร์บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง ตื่นตีห้าแล้วกลับถึงบ้านตีสามเอาไหมครับ อันนี้ก็มีรายการมาก็เห็นก็ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปครับเขาว่าส่วนถูกส่วนนึงแต่บอกไม่หมดอันนี้คุณจิกมาก็ทำรายการคุณจิกก็ดูเองแล้วกันผมพูดหลายครั้งแล้วผมยิ่งพูดเขาก็หาผมแถเขามาด้วยใจครับเขามาเชียร์บอลอย่าไปว่าเขาเป็นกำลังใจให้กองเชียร์ฮัตคอครับครับแล้วพวกเราคนเชียร์บอลไทยเป็นแฟนบอลไทยด้วยกันรักกันไว้เถอะครับครับผมแต่ละสโมสรลองดูดีๆครับหลายสโมสรที่ผมประสบมาเวลาผมไปอยู่กับรถกองเชียร์ของแต่ละสโมสรเนี่ยคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทั้งนั้นจะเป็นไปได้ในอนาคตแน่นอนถ้าหากว่าสมาคมทุกสมาคมเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบอลไทยเจริญแน่ๆไม่มีตีกันแน่นอนครับผมโอ้โหขอบคุณพี่องค์มากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเทปนี้ออกกันนานนะครับเห็นทีมฮาร์ดคอร์ของบุรีรัมย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าบีจีเราฮาร์ดคอร์ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันตากฝนตากลมตากแดดก็ทำมาหมดแล้วฉะนั้นคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกแต่คิดว่าทุกคนเนี่ยก็ยินพร้อมที่จะอยู่90นาทีรอส่งนักเตะออกนอกสนามแน่นอนเอาขวดอะไรรอด้วยใช่ไหมไม่มีอะสาวก BG น่ารักนะเราเชียร์บอลแบบสุภาพแบบครอบครัวไม่คิดจะไปเป็นแรบบิทเกิร์ลบ้างเหรอมันเป็นอยู่เออใช่แรบบิทเกิน เกินไปเยอะเลยเกินเยอะเลยเขาไม่เอา เอาขอบคุณน้องเจนมากเดี๋ยวเจอกันในสนามเนาะสวัสดีครับแปลงตัวเป็นแครอทผมไม่แฝงอะไรไหมผมขอไปกับคุณได้ไหม ได้เดี๋ยวผมอยู่ในเสื้อนะ ยังไงเดี๋ยวผมขอติดตามคุณจิกด้วยนะผมนะเดี๋ยวเราไปป่วนกระต่ายกัน คุณนวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ ผมมาแปลกๆแล้ววันนี้ครับผมมากับแก๊งฮาร์ดคอร์ครับผมรู้เลยว่ามันเหนื่อยมากต้องตื่นแต่เช้า แล้วเห็นว่าพี่โอ๊คเขาบอกว่าแต่ละคนกลับบ้านกันถ้ากลับอยู่บุรีรัมย์เนี่ยกลับถึงบ้านตีสามตีสี่กันเลยครับโอ้นานมากครับเฉียดๆ20ชั่วโมงที่ต้องเดินทางมาเชียร์มาด้วยใจจริงๆคุณเนวินอยากจะพูดอะไรถึงกลุ่มฮาร์ดคอร์บ้างครับก็ฝากไปถึงฮาร์ดคอร์แล้วก็แฟนบอลทุกคนนะครับว่ายังไงวันนี้ก็ต้องเอา3แต้มกลับบ้านภารกิจของผมคือต้องรักษาแชมป์ให้ได้สำหรับปัญหาเรื่องโอฮันซ่าที่กระดูกขาหักอย่ากังวลนะครับเลข2จะจัดหนักกว่าโอฮันซ่ามาอีกหลายเท่าใช่ครับเอาเมสซี่มาเลยไหมครับขอบคุณมากครับมาครับทางซ้อมกล่าวนะครับเขาฝากมาบอกว่าวันนี้เขาจะมายิงกระต่ายว่าเขาบอกเขาว่าไงดิวันนี้เราก็จะจัดการยิงกับประตูวันนี้แล้วค่ะโอ้ยิงให้ประสาทแตกไปเลยแตกแล้วเขาบอกจะยิงกระต่ายไม่นานค่ะวันนี้เราเต็มที่อยู่แล้วเขาจะยิงเต่ากระต่ายอันนี้ไม่ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตายครับพี่ตายครับผมมีปัญหาข้องใจครับเพราะว่าผมเห็นฮาร์ดคอร์นะครับเยอะแยะเลยแล้วก็อยากเป็นน่ะผมก็คิดว่าคนอ้วนอย่างนี้เป็นไหวเหรออุ้ยนู่นพี่เอก็อ้วนนะพี่ผู้ชมทางบ้านบางท่านก็อาจจะอยากมาเป็นฮาร์ดคอร์บ้างแล้วผมแอบรู้มาว่ามันมีขั้นตอนมากพี่เป็นยังไงครับ1 นะคะต้องสุขภาพดีก่อนเพราะว่าเราต้องยืนเชียร์ให้ได้ครึ่งแรก50นาทีพัก10นาทีไปฉี่ไปกินน้ำแล้วก็ขึ้นมากินน้ำปัสสาวะอะไรอย่างนั้นแล้วก็พอครึ่งหลังคุณก็ต้องยืนให้ได้ประมาณอีก50นาทีคนเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยควรจะรู้จักนักฟุตบอลต้องให้เขาทำข้อสอบเพื่อจะได้รู้ว่าคนไหนชื่ออะไรเบอร์อะไรไม่ใช่รู้จักแต่พี่อู้พี่กอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ดังๆนี่เขาก็รู้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮาร์ดคอร์นี่คืออะไรครับพี่คือจริงๆแล้วเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่แบบว่า
มันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเมื่อนักกีฬาลงไปในสนามเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ควรจะมีคนที่ขึ้นมานั่งดูเขาอยู่แล้วอยู่ไปกับเขาเขาไปเตะไปไหนเราไปด้วยนี่มันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่านักฟุตบอลไปเตะแล้วไม่มีกำลังใจอ่ะมันก็เตะไม่ออกอ่ะใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวบอลจะเตะแล้วผมคงรบกวนพี่ต่ายแค่นี้เพราะว่าพี่ต่ายยังไม่ได้พักเลยผมก็นะแล็ดเข้ามาแล้วพี่ต่ายขอบคุณครับพี่ต่ายขอบคุณครับโอ้โหเกมก็จบอย่างที่เห็นนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาชนะได้นะครับ 2-1 ก็บางกอกการก็แพ้ไปแล้วก็เป็นชัยชนะหลังจากที่อั้นมานานครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะมีอภัยมีเสมอด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือเฮีย5นะครับที่ผมพูดถึงบ่อยๆในรายการเลยครับวันนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้างครับเฮียฟุตบอลเล่นไม่ดีแต่ได้3แต้มก็คุ้มนะครับแล้วครับไม่ต้องเล่นดีขอ3แต้มอย่างเดียวเห็นว่ายิง3ลูกเลยยิงหลา3ลูกเลยครับตะกี้เจ้านายเขาก็ฝากขอโทษแฟนบอลบางกอกการ์ดไปว่าลูกเข้าประตูไปแล้วกรรมการมองไม่เห็นก็เป็นเรื่องที่สมาคมจะต้องไปจัดการเรื่องกรรมการขึ้นมาใหม่เพราะ2 3แบบมันเจอกันแต่เหตุการณ์แบบนี้เลยโอ้มันมาติดๆกันเลยครับผมแล้วจะฝากเตือนทุกทีมนะครับบุรีรัมย์มาแล้วนะครับพร้อมจะชนกันทุกทีมนะครับแล้วเทปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณโอ้โหขับสปีดครับโดยเฉพาะเกียร์5อีกแล้วเกียร์5ครับพี่แหมช่วยเราด้านเครื่องดื่มแล้วก็ข้าวต้มนะครับขอบคุณร้านไก่ย่างสีดาโอ้โหพี่สีดาน่ารักมากพี่หลอยก็น่ารักเหมือนกันครับขอบคุณ DJ PX ที่ผลิต DJ แบบว่าน่ารักน่ารักมีหลายคนเลยแหละลองไปดูใน Facebook เพียบนะขอบคุณโรงแรมไทยโฮเทลที่ให้ผมได้พักอยู่ใกล้ๆสปีดนะครับโอ้โหเหมือนเดิมครับโรงแรมสะอาดแล้วก็แอร์เย็นนอนสบายมากเลยอย่าลืมติดตามชมแข้งทองออนทัวร์กับผมจิกแข้งทองนะครับได้นะครับตอนใหม่ออกทุกวันเสาร์ 10:30 ช่อง IPM 69นะบุรีรัมย์ชานอลของเรานั่นเองยังรอสปอนเซอร์อยู่นะครับใครอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์เราคิดราคาถูกๆครับตามนี้เลยครับคิดราคากันเองเพราะว่าเรารายการใหม่ไงเราไม่คิดหรอกหลักหมื่นเราคิดมาแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองโทรมาเถอะเบอร์นี้โทรมาสวัสดีครับสามร้อยหกสิบบาทครับไม่มีเงินPassion, never reasons. Passion, never reasons.